รุณาที่คุณและความกระล่อนของศักดินาเมื่อวันก่อนคุยค้างถึงเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่4ที่ท่านชงสละพระราชทรัพย์50ช่างหรือประมาณ 4,000 บาทนะในการทำทำนบกั้นน้ำกะเกณฑ์ประชาชนมานะครับแล้วก็จ่ายพระราชทรัพย์เป็นเงินค่ากับข้าวผู้ทำการคนละ1บาทจ่ายค่าเสบียงคนละ10ธนานแล้วก็อ้างว่ามีบุญคุณต่อประชาชนแต่ในขณะที่ในช่วงประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ก็มีช่วงข้าวยากหมากแพงคือกษัตริย์ไทยรัชกาลที่4ที่5คงจะน่าเห็นใจโดยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ตอนจะครองราชย์นี่ท่านก็อายุมากแล้วนะครับท่านเป็นพระอยู่นานท่านก็ไปปลุกระดมพระไปหาเสียงหาคะแนนกับพระนะครับพอได้ข่าวว่าพี่ชายตนเองรัชกาลที่3ป่วยหนักก็รีบแหกพระเหลืองออกมาเป็นกษัตริย์อายุก็มากแล้วตอนนั้นก็มีน้องคนหนึ่งพระปิ่นเกล้าก็ตั้งให้เป็นกษัตริย์คู่กันแล้วพระปิ่นเกล้าก็ได้ข่าวว่าโดนวางยาไม่รู้ใครวางยาครับเพราะว่ากษัตริย์ก็แก่น้องชายหนุ่มนะแล้วก็มีเมียหลายคนเห็นว่ามีเมียประมาณ82คนนะเขาว่ากันอย่างนั้นพงศาวดารบันทึกไว้รัชกาลที่5ก็มีเมียประมาณ76คนเมียนี่ทุกคนก็ดีๆดีๆหมดครับทั้งเมียน้อยเมียหลวงทั้งลูกหลานเลี้ยงหลนเต็มไปหมดก็มีการเก็บภาษีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเป็นนาตอนแรกก็เก็บตามที่นาทีนี้บางที่ทำบ้างไม่ทำบ้างก็เลยโวยวายกันก็เป็นการเก็บเป็นนาคู่โคนะแล้วก็เป็นนาฟางลอยถ้าน้ำท่วมถึงเป็นที่ลุ่มก็เป็นนาคู่โคดูตามจำนวนโคแล้วก็สมัยนั้นก็เวลาฝนไม่ตกฝนแรงก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก็คือทำพระแจกครับพระคันธรราชทำพิธีขอฝนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามบันทึกก็คือว่ายังมีปัญหาอีกมากปัญหาข้าวยากหมากแพงทีนี้การเอาเปรียบของศักดินานอกจากจะเก็บค่าหางข้าวกินเปล่าไร่ละ2ถังคือเขาไปสำรวจแล้วเขาก็เก็บภาษีข้าวครับเรียกว่าค่าหางข้าวก็มันเก็บแล้วไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะครับวัดเลยว่ามีกี่ไร่แล้วก็เก็บไร่ละ2ถังโดยไม่ให้อะไรครับเก็บเฉยแล้วนอกจากนั้นยังบังคับซื้อเป็นราคาหลวงอีกไร่ละ2ถังโดยให้ราคาถังละ6สตางค์มีบังคับซื้อครับเก็บ2ถังแล้วก็บังคับซื้ออีก2ถังการบังคับซื้อนี่พวกไพร่ต้องเสียผลประโยชน์มากกว่าใครเพราะราคาทั่วไปถังละ10ถึง12สตางค์ซื้อราคาพระราชาครับพระราชารวยที่สุดในประเทศไทยแต่พระราชาท่านไถโดยวิธีการซื้อเก็บพี2ถังไร่ละ2ถังครับถ้ามี10ไร่เก็บ20ถังแล้วก็บังคับซื้ออีกไร่ละ2ถังบังคับซื้ออีกนะครับ20ถังถ้าหากว่ามี10ไร่ให้ถังละ6สตางค์ตามวราคาทั่วไปราคาทั่วไป10ถึง12สตางค์มันซื้อครึ่งราคาราคาหลวงที่บังคับซื้อตัดลงไปตั้งครึ่งพวกไพร่ที่เช่าทํานาต้องเสีย3ต่อเสียอากรค่านาให้ในหลวงคือให้กษัตริย์เสียอากรค่านาครับเสียค่าเช่าให้เจ้าที่ดินเสียอากรนี่เสียตังหากเสียให้หลวงให้กษัตริย์แล้วก็เสียค่าเช่าให้เจ้าที่ดินแล้วก็เสียเปรียบในการนะครับซื้ออีกส่วนพวกเจ้าที่ดินที่มีที่ให้เช่าไม่เดือดร้อนเลยเพราะตามปกตินะคงได้ตามปกติพวกที่ให้เบาไพ่ทำนาหรือเกณฑ์เลขมาทำนารับใช้ฟรีๆก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องเสียหางข้าวเล็กน้อยก็ถือว่ามีอะไรก็ไปเก็บกับพวกไพ่นะฮะการเก็บอากรหางข้าวขึ้นช้างหลวงไล่ละ2ถังบังคับซื้อ2ถังโดยให้ราคาถังละ6สตางค์นี้ได้ใช้มาจนถึงรัชกาลที่3แต่ผลประโยชน์ที่เก็บได้นั้นไม่พอจ่ายราชการซึ่งแปลว่าการของแผ่นดิน
นโยบายสงครามของรัชกาลที่3ทําให้มีศึกสงครามจําเป็นต้องการเงินใช้ราชการมากกว่าแต่ก่อนรัชกาลที่3ทําสงครามนะครับศึกสงครามท่านลบเก่งคือเขาเรียกว่าอะไรท่านลบเก่งครับสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาเจษฎาเจษฎามหาบดินทร์เจษฎาบดินทร์เนี่ยมหาเจษฎาบดินทร์รัชกาลที่3จึงแก้ไขวิธีเก็บภาษีใหม่คือเก็บภาษีอากรค่านาเป็นตัวเงินแทนเก็บหางข้าวคือต้องการเงินไปรบครับไปซื้ออาวุธไปอะไรพวกนี้นะถ้าเก็บเป็นข้าวแล้วมันแลกเปลี่ยนลำบากอัตราที่เก็บก็คือเก็บไร่ละสลึงเมื่อเก็บเช่นนี้ทำให้ประชาชนไม่ต้องขนข้าวมาส่งช้างหลวงแต่ก็นะไม่ใช่สบายนะครับยังเก็บเงินแทนค่าขนข้าวขึ้นช้างหลวงซึ่งไม่ต้องขนแล้วอีกไร่ละเฟืองพระเจ้าแผ่นดินก็เข้าใจเก็บนะปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเก็บเป็นข้าวราษฎรจะต้องเสียค่าขนนะครับขนไปส่งที่ช้างหลวงต้องเสียภาษีนี่เขาไม่ได้มาเก็บเราแล้วต้องไปเสียเองนะครับต้องขนไปเองแล้วมันข้าวไม่ใช่เงินนี่มันเงินนี่มันจะพกใส่กระเป๋าไปได้แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยจะทำสงครามต้องการเงินเนี่ยเก็บเป็นเงินแทนครับเก็บเป็นเงินแทนนี่นะไม่ใช่ว่าสบายนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องขนข้าวไปเสียแต่เขาก็ยังเก็บค่าขนข้าวขึ้นช้างหลวงซึ่งไม่ได้ขนนะครับปกติแล้วมันมีค่าขนข้าวขึ้นช้างพอไปถึงช้างเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ขนขึ้นไปเทนะครับไอ้ค่าเทค่าขนข้าวขึ้นช้างเนี่ยไล่แล้วเฟืองไล่ละเฟือง12สตางค์ครึ่ง2เฟืองเป็น1สลึง2เฟืองครับ2เฟือง1สลึงเนี่ยเก็บอีกไล่ละเฟืองรวมเป็นสลึงเฟืองคือ37สตางค์พระเจ้าแผ่นดินบอกเก็บไล่ละสลึงพอแต่เวลาไปเสียสลึงครึ่งครับคือเสีย37ไม่ได้เสีย25สตางค์เสีย37หนักข้อไปยิ่งกว่าสมัยพระนารายณ์และการเก็บก็เก็บดะทั้งนาคู่โคนาฟางลอยเก็บหมดครับไม่ต้องดูแล้วทำได้ไม่ได้เก็บหมดเก็บดะเก็บเฉลี่ยเท่ากันหมดคือเก็บหมดแล้วครับทำไม่ทำเก็บหมดพวกไพร่ที่ทำนาฟางลอยจึงเดือดร้อนกันทั่วทุกหัวละแหงไอ้นาฟางลอยหมายถึงว่าถ้ามีน้ำก็ได้ทำไม่มีน้ำไม่ได้ทำน้ำมันท่วมไม่ถึงนะครับก็โดนกันหมดแล้วครับทำไม่ทำมันเก็บหมดแล้วละไล่ละ37สตางค์สมัยพระนารายณ์เก็บ25ตังค์อันนี้มันเก็บ37มันคิดค่าขึ้นช้างทั้งที่ไม่ได้ขึ้นช้างมันก็ยังเก็บพวกนาคู่โคก็ร้องทุกข์บ้างเพราะเหตุที่ตัวต้องเสียภาษีอากรตามจำนวนไร่รวดคือนับหมดครับทำไม่ทำนับหมดไม่มีเว้นว่าเก็บเฉพาะที่ได้ไถได้ทำที่เป็นไพร่หลวงฝีพายและพวกพ้องของพวกฝีพายมาเข้าชื่อถวายฎีกากันในกรุงเทพมาร้องเรียนครับมาเดินขบวนคล้ายๆสมัชชาคนจนนี่แหละครับสมัยนู้นก็มาบางทีก็โปรดให้ยกให้ลดบางทีก็โปรดให้ยกให้ลดให้แต่ไพ่หลวงกรมฝีพายที่ลงมารับราชการถ้าเป็นราชการก็ยกให้บางทีก็ให้บางทีก็โปรดให้ประเมินเรียกเอาแต่ตามที่ได้ทำบางทีโปรดลดให้เหลือไร่ละเฟืองเสมอไปในปีนั้นคนมาร้องเรียนกันมากก็ลดให้หน่อยครับเดี๋ยวมันจะเป็นกบฏจะยุ่งเมื่อเป็นดังนี้ก็เกิดมีอภิสิทธิ์ขึ้นพวกไพ่หลวงฝีพายก็รอดตัวสบายไปพวกไพ่ลาบเลวยาจกยากจนก็ต้องก้มหน้าก้มตาไอ้คนไหนมีเส้นคนไหนเป็นไพ่หลวงคนไหนเคยรับใช้ก็ได้ยกเว้นครับส่วนชาวบ้านที่ไม่มีเส้นก็รับกรรมกันไปครั้นมาถึงรัชกาลที่4การเก็บอากรไล่ละสลึงเฟืองลวดนั้นทำให้พวกนาคู่โคทั้งปวงร้องทุกข์กันอีกว่าเสียเปรียบนาฟางลอยเพราะตัวต้องเสียอากรทั้งนาที่ทิ้งไว้เปล่าๆไม่ได้ทำนาฟางลอยเสียแต่เฉพาะที่ได้ทำในแต่ละปีเสียงร้องทุกข์ของพวกนาคู่โคดังอื้ออึงด้วยการหนุนการให้ท้ายของพวกเจ้าที่ดินซึ่งตนต้องกระทบกระเทือนประโยช
นับว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนเจ้าของนาคู่โคที่มีอยู่บ้างก็ถูกเจ้าที่ดินฉกฉวยคือเรียกว่าไปปลุกม็อบมาช่วยตัวเองเพราะส่วนใหญ่นาคู่โคมเป็นนาดีนาของศักดินาก็เรียกว่าเอาชาวบ้านมาเป็นประโยชน์ครับเอามาช่วยรัชกาลที่4เห็นว่าสู้กำลังประชาชนและเจ้าที่ดินไม่ไหวก็เลยยอมลดค่านาให้แก่พวกนาคู่โคคือลดลงเป็นไร่ละสลึงนะเมื่อพ.ศ. 2398ขั้นล่วงมาถึงพ.ศ. 2407ถัดมา10ปีเกิดฝนแล้งน้ำน้อยอีกครั้งหนึ่งพวกเจ้าของนาคู่โคก็ร้องทุกข์ว่าสู้อากรไม่ไหวรัชกาลที่4จึงประกาศโต้ว่าได้อุตส่าห์ลดลงให้ไร่ละสลึงแล้วนาในเขตกรุงเก่านะครับ อยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีคิดเป็นจำนวนนาถึง 320,000 ไร่เศษคิดลดให้ไร่ละเฟืองก็ตกเข้าไปปีละ500ช่าง 40,000 บาทคิดดูเถอะอุตส่าห์ลดให้มาตั้ง10ปีแล้วในหลวงต้องขาดเงินไปถึง 5,000 ช่าง 400,000 บาทนะคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าเขาลดมาเนี่ยในหลวงเสียเปรียบครับราษฎรได้เปรียบในหลวงคือถูกในหลวงไถน้อยลงนะมาตั้งคาปี10ปีนะฉะนั้นก็ในปีนี้ฝนแรงน้ำน้อยก็คงเรียกอยู่ไร่ละสลึงตามธรรมเนียมไม่ได้หรือพระเจ้าแผ่นดินต่อรองครับคือชาวบ้านเขาบอกว่านามันแรงพระองค์ท่านครับพระองค์เจ้าขาไม่มีจะเสียแล้วไอ้ไร่ละสลึงไม่มีพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าอ้าวก็ลดลงมาให้ตั้ง10ปีแล้วเมื่อก่อนเก็บมากกว่านี้พระเจ้าแผ่นดินเสียเปรียบครับก็ปีนี้ฝนแรงน้ำน้อยก็เก็บอย่างเดิมครับไม่ลดเพราะว่าเคยลดมาแล้วและยังมีข้อคิดให้ไว้ด้วยนะครับพระเจ้าแผ่นดินยังประกาศต่อถ้าใครยังเห็นอยู่ว่าจะทนเสียค่านาไปไม่ได้ก็ให้เวรคืนแก่กรมนาถูกเป็นของหลวงเสียทีเดียวถ้าใครทำไม่ไหวจะยึดเป็นของเจ้าครับแต่ที่จะไปลดให้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเก็บมากกว่านี้ตอนนี้เก็บน้อยแล้วทำไม่ได้ก็ต้องเสียถ้าใครมีปัญหาก็จะยึดกรมนี้ทำไงครับพระเจ้าพอดีเล่นขู่แบบนี้ก็เลยต้องเงียบกันหมดลวดลายการเก็บค่านายังไม่หมดเรื่องยังมีต่อไปอีกว่าหากในปีน้ำน้อยอย่างเช่นปีพ.ศ. 2407ประมาณ105เกือบ150ปีก่อนประชาชนผู้ยากจนคนใดขอผ่อนปลนชำระอากรค่านาเฉพาะแต่ที่ได้ทำได้เก็บเกี่ยวก็ยินยอมให้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกอากรค่านาที่ไม่ได้ทำหากให้เป็นหนี้ค้างไว้ชำระปีหน้าก็คือไอ้ที่ไม่ทำก็เก็บฮะเอาไว้เก็บปีหน้าถึงปีหน้าต้องชำระเงินต้นไร่ละสลึงบวกกับดอกเบี้ยอีก1เฟือง12สตางค์รวมเป็นไร่ละสลึงเฟืองเขาแปลกนะครับคือเขาเก็บเนี่ยถ้าทำเท่าไหร่เขาเก็บไร่ละ1สลึงไอ้ที่ไม่ทำเนี่ยเก็บครึ่งนึงนะครับแต่ปีนี้ไม่เก็บเอาไปบวกปีหน้าเป็นอันว่าผู้ที่ต้องค้างค่านาจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละประมาณครึ่งหนึ่งต่อปีนะครับ 50% ไอ้พวกเล็กๆน้อยๆนะครับไอ้พวกนาน้ำฝนฟางลอยอยู่บนที่ดอนร้องทุกข์ไม่ออกครับเพราะว่ามันทำนากันคนละ5ไร่10ไร่คือเสียงไม่มีความหมายเพราะว่าเป็นคนยากคนจนส่วนนาในพื้นที่ลุ่มนาคู่โคของพวกเจ้าที่ดินได้รับที่ครอบครองที่ดินไม่มากมายแทบทุกคนพอชาวนาร้องทุกข์ขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็จะสวมรอยก็ได้ประโยชน์อัตราค่านานี่ก็เก็บกันอุตลุดแล้วครับตั้งแต่สมัยถึงรัชกาลที่6นาคู่โคก็มีนาเอกนาโทไอ้นาชั้นดีชั้นไม่ดีก็เก็บตามลำดับแล้วก็นาฟางลอยนาเอกนี่เก็บหนักหน่อยนะครับไร่ละบาทหนึ่งนาโทไร่ละ80สตางค์นาตี60สตางค์นาจัตวา40นาเบญจะ30นะแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่ง
อันนั้นคือเรื่องนาสถิติรายได้ของรัฐบาลศักดินาจากอากรค่านาสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4รีดไถค่านาจากชาวบ้านนี่นะครับได้2ล้านบาทแล้วเพิ่มขึ้นเป็น7ล้านบาทสมัยรัชกาลที่6เฉพาะรัชกาลที่6ภาษีที่ดินทั้งมวลเก็บได้เป็นจำนวนถึง9ล้าน7แสนบาท2464ประมาณเกือบ100ปีมาแล้วนะครับ990ปีมาแล้วเนี่ยมาถึงอีกอันหนึ่งอันนี้ที่มีคนพูดถึงกันบ่อยอันนั้นนาคือต้นข้าวอย่างเดียวทีนี้มาใหม่มาอีกแบบหนึ่งคือศักดินาเก็บทุกอย่างทีนี้มาอากรสวนคือพืชผักผลไม้อากรสวนนี้มักเรียกว่าอากรสวนใหญ่หมายถึงสวนผลไม้เป็นอากรอีกอย่างหนึ่งเก็บคู่กับอากรค่านาหางข้าวก็มีวิธีเก็บเหมือนกันครับคือกษัตริย์จะส่งพนักงานข้าหลวงออกไปสำรวจตามสวนต่างๆเรียกว่าเดินสวนก็เหมือนเดินนาถ้าไปดูที่นาเรียกว่าเดินนาถ้าไปดูที่สวนเรียกว่าเดินสวนหน้าที่นี้ตกอยู่กับกรมพระคลังสวนการออกเดินสวนนั้นทำกันเป็นวิธีรีตองไสยศาสตร์อย่างศักดิ์สิทธิ์มีการบวงสรวงเทวดาคือพระรามและเจ้าแม่กาลีก่อนออกไปไถชาวบ้านนี่มีการบวงสรวงพระรามเจ้าแม่กาลีพวกข้าหลวงจะออกสำรวจรังวัดที่ดินและออกโฉนดคือใบสำคัญการเก็บอากรเช่นเดียวกับเดินนาเหมือนกันเลยครับออกโฉนดเหมือนกันคือออกใบประกันว่ามีการประเมินแล้วถ้าใครไม่มีนี่โดนปรับนะครับดีไม่ดีโดนตัดหัวนะถึงตายนะครับถ้าไม่ยอมเสียภาษีเนี่ยก็มีการออกโฉนดให้เดินสำรวจนะครับก็ลงบัญชีต้นไม้นานาชนิดเขียนไว้เลยเขาว่าปลูกต้นไม้อะไรกี่ต้นเสียหมดครับนะลงบัญชีต้นไม้นานาชนิดที่ต้องเสียภาษีลงไว้เป็นหลักฐานถ้าหากขณะเดินสวนนั้นเจ้าของสวนไม่ปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานมัวไปงานศพพ่อตาตายแม่ยายเสียนี่นะครับถ้าเจ้าของสวนไม่อยู่ถือว่าเป็นสวนล้างครับเวรคืนเป็นสวนของหลวงเลยตายแล้วสิเวลามันมาต้องอยู่ถ้าไม่มามันตีเป็นล้างซึ่งเจ้าพนักงานจะจัดการขายหรือให้แก่ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ขาดการเดินสวนนั้นทำกันตอนต้นรัชกาลหนเดียวและใช้ไปตลอดรัชกาลต้นไม้จะตายจะปลูกใหม่ในระหว่างนั้นอยู่นอกประเด็นแต่ในบางรัชกาลก็เดินสวน 2-3 ครั้งเช่นสมัยรัชกาลที่5การเรียกเก็บอากรสวนนั้นเรียกเก็บเอาจากต้นไม้สมัยก่อนนี่ครับสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ลาลูแบจดเอาไว้ว่าสมัยพระนารายณ์นะครับสมัยอยุธยาหลายร้อยปีก่อนนี่นะครับ300-400ปีก่อนนู่นน่ะเขาจดว่าอย่างนี้นะครับอากรทุเรียนต้นละ2สลึงพลูค้างพลูนะครับค้างละ1บาทก็ประมาณคล้ายๆต้นนึงแล้วครับหมากต้นละ3ผลมีหมากมันเก็บต้นละ3ลูกนะครับมะพร้าวต้นละ2สลึงส้มมะม่วงมังคุดพริกต้นละบาทเก็บหมดแล้วครับปลูกอะไรเมื่อเก็บต้นละบาทนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับหลักฐานการเดินสวนเก็บอากรต้นไม้ค่อนข้างจะหายากเต็มทีเท่าที่มีหลักฐานในสมัยรัชกาลที่3ได้เดินสวนเมื่อปีพ.ศ.2372ครั้งหนึ่งและเมื่อพ.ศ.2375อีกครั้งหนึ่งสมัยรัชกาลที่4ได้ออกทำการเดินสวนเมื่อ2369ตั้งแม่กองออกสำรวจกองละ8คนกองหนึ่งมีขุนนางวังหลวง6คนขุนนางวังหน้า2คนนะเดินควบกันไปทั้งนี้เพราะอากรนั้นต้องแบ่งปันกันระหว่างวัง2วังอ้าว2วังประกบกันไปครับวังหลวง6นะฮะวังหน้า2ไอ้วังหลวงนี่ของเจ้าวังหน้าคงเป็นน้องๆเจ้าแล้วครับนะพี่ๆน้องๆกันเนี่ยตั้งกันไป6คนไปแบ่งกันในครั้งนั้นได้แต่งกองสำรวจเดินสวนขึ้น3กองกองหนึ่งออกเดินสวนฝั่งเหนืออีกกองหนึ่งเดินสวนฝั่งใต้กองที่3ออกเดินในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีสาครบุรีก็คือสมุทรสาครทีนี้มาดูเขาเก็บหมากสูง 3-4 วาต้นละ50เบี้ยร้อยเบี้ยเป็นหนึ่งอัดครับหนึ่งอัดคือสตางค์ครึ่งก็
ก็คือพูดง่ายๆมันเก็บหมดแล้วครับเล็กๆน้อยๆเก็บหมดหมากเอกคือเตี้ยหน่อยหมากโทหมากโทเก็บ40บาทไอ้40เบี้ยร้อยละ2สลึงเฟื้องก็นับเป็นต้นครับถ้ามีเป็น100ก็นับเป็น100นะต้นหมากต้นผักกาลายออกดอกประปรายต้นละ5 40เบี้ยหมากกระรอกหมากโทหมากเอกหมากตีต้นมะพร้าวเล็กตั้งปล้องสูงศอกหนึ่งขึ้นไปต้นละ50เบี้ย50เบี้ยคือครึ่งอัดหนึ่งคือสตางค์ครึ่งมะพร้าวใหญ่สูง8ศอกต้นละ100เบี้ย8ต้นเฟืองถ้ามีน้ำมันต้องแบ่งถวายปลูกมะพร้าวถ้ามะพร้าวมีน้ำมันต้องแบ่งอีกมะพร้าวมูลสีนาลิเก60บาทเป็นของสำหรับทูล9ถวายจึงไม่เสียภาษีซึ่งไม่เสียอากรอันนี้กษัตริย์เอาเองนะครับไม่ต้องเสียเพราะเขาเอาไปแล้วคือปลูกแล้วต้องเอาไปถวายภูค้างทองหลางนะค้างภูทำด้วยไม้ทองหลางเก็บหมดครับทุเรียนมะม่วงวัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง3ศอกยืนขึ้นไปเพียงตาแล้วโอบรอบได้1รอบ3กำ1รอบก็คือว่าเอามือโอบ3กำคือว่า3กำคือกำมือนะครับ1รอบ3กำคือรอบ1มันยังโอบไม่หมดนะครับแล้วเอามือ3กำเนี่ยเอามือกำเนี่ยเค้าเรียกว่า3กำนะ1รอบ3กำนับเป็นระยะถ้าหากว่าต้นโอบรอบได้1รอบกับ3กำมือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นต้นใหญ่เก็บต้นละบาททุเรียนนี่แพงครับต้นละบาทมะม่วงต้นละเฟืองหนึ่งครึ่งสลึงครับก็ประมาณ8เฟืองเป็น1บาทมังคุดลังสาดวัดแต่คนต้นขึ้นไปสูงศอกคืบนั่งยองๆเพียงตาโอบรอบได้1รอบกำ2กำเรียกต้นละเฟืองโอบ1รอบกับ2กำนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะต้นใหญ่มาปลางก็เก็บนะก็คล้ายๆกันครับว่าสูงขึ้นไปกี่ศอกยืนเพียงตาหมายถึงว่าสูงระดับตานะครับยืนเพียงตาคือยืนแล้วมาสูงระดับตาเนี่ยโอบรอบได้1รอบนะ3กำเรียกต้นละ1เฟืองยืนเพียงตาโอบรอบหมายถึงว่าเวลายืนแล้วมันอยู่ในระดับตาแล้วเอามือเอาแขนออกไปรอบไว้นะครับอันนั้นฮะนอกจากนี้นอกจากจะต้องเสียค่าอากรต้นไม้แล้วเจ้าของสวนยังต้องเสียเงินจุกจิกยุบยับอีกไม่รู้จักแล้วจักรอดเช่นต้องตั้งพิธีทำบายสีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่สำรับหนึ่งกุมภารีสำรับหนึ่งอันเป็นข้อบังคับให้ต้องทำแปลกนะครับปลูกต้นไม้ยังต้องมาบวงสรวงต้องเสียค่าบวงสรวงอีกนะต้องทำพิธีเขาเรียกว่าบายสีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่กับกุมภารีสำรับหนึ่งบังคับต้องทำหัวหมู1คู่บาท25ตังค์เสื่ออ่อน1ผืน12ตังค์ผ้าขาว37ตังค์ขันลองเชือกลังวัดทำน้ำมนต์ปะพรมสวนค่าเสกน้ำมนต์ค่ารังวัดหัวเชือกหางเชือกทั้งหมดก็ประมาณ2บาท35ตังค์เมื่อฝ่ายเจ้าของสวนเมื่อเห็นการตั้งพิธีพลุงพลังก็เลยเข้าใจไปเลยว่าในหลวงท่านกรุณาส่งคนมาทำน้ำมนต์พรมสวนให้ก็เลยดีอกดีใจลืมนึกไปว่าเขามาเก็บภาษีครับเขาไม่ได้มาทำพิธีให้เขามาเก็บภาษีสิ่งที่เจ้าของสวนจะต้องเสียอีกคือสวนใดได้ทำการเดินสวนมาแล้วครบ5ครั้งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ข้าหลวงอีกสวนละสลึงเฟืองเออมันแปลกเสียเงินไปถ้าครบ5ครั้งแทนที่จะมีส่วนลดไม่ใช่นะครับมาเก็บเพิ่มถ้าหากว่าเดินสวนมาครบ5ครั้งจะต้องเสียจ่ายเงินให้แก่ข้าหลวงอีกสวนละสลึงเฟืองและต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อีกส่วนละ2สลึงเป็นอันว่าโดนเขาอีก
ส่วนละ3สลึงเฟืองมันมาบ่อยๆไม่ได้มีส่วนลดนะครับมาบ่อยๆมันเก็บเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเจ้าของสวนจะต้องเสียคือเมื่อข้าหลวงออกมาเดินสวนจะต้องนำเอาโฉนดเก่าออกมาสอบทานยืนยันเอาโฉนดออกมาดูครับแล้วเมื่อเอาโฉนดใหม่ไปในการนี้จะต้องเสียค่าโฉนดอีกใบละ1บาท2สลึงเก็บหมดครับออกใบใหม่ก็เก็บท้ายที่สุดคือการผูกขาดซื้อแก่นไม้3จำพวกห้ามขายครับรัฐบาลกษัตริย์ซื้อเองห้ามขายคนอื่นกล่าวคือไม้มะเกลือซึ่งเป็นไม้ดำไม้ละมุดสีดาอันเป็นไม้แดงเนื้อละเอียดและไม้จันทร์ซึ่งเป็นไม้ขาวเนื้อละเอียดเจ้าของจะโค่นจะฟันต้องมาแจ้งให้ข้าหลวงรับรู้แล้วขนไม้มาทูลเกล้าเมื่อโค่นแล้วก็ต้องปลูกซ่อมแซมขึ้นใหม่ตามข้อบังคับสมัยรัชกาลที่5เก็บได้ไม่เยอะแล้วครับสมัยรัชกาลที่4เก็บอากรสวนได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่เยอะแล้วครับ 5,545,000 บาทรัชกาลที่4ไถชาวบ้านเก็บอากรสวนเนี่ยได้5ล้านกว่าบาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าข้าวแกงจานละ1สตางค์เนี่ยถ้าเทียบเป็นสมัยนี้ก็เป็นไม่ต่างกว่า 5-6,000 ล้านบาททีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งคืออากรค่าน้ำคือมันเก็บทุกอย่างสวนก็เก็บนาก็เก็บตะบี้ตะบานครับทำอะไรมันเก็บหมดทีนี้มาถึงอากรค่าน้ำอากรค่าน้ำคืออากรที่เก็บจากการจับปลาในแม่น้ำลำคลองหนองบึงและทะเลเก่งครับจับปลาก็เสียอากรค่าน้ำมีทั้งอากรค่าน้ำจืดและน้ำเค็มเก็บในทะเลก็เสียครับวิธีเก็บอากรค่าน้ำนี้มักใช้วิธีให้คนผูกขาดเก็บภาษีรับไปทำไม่เก็บเองครับมีคนผูกขาดรับสัมปทานกษัตริย์ออกกฎหมายตั้งอัตราเก็บภาษีอากรไว้เป็นมาตรฐานตามชนิดของเครื่องมือทำหากินก็มีพวกพงพางนะพงพางก็เป็นถุงตะข่ายยาวๆนะครับผูกไว้กับเสา2ต้นปักขวางน้ำเอาไว้จับปลาจับกุ้งแล้วครับไอ้พงพางนี่คือถุงยาวๆเนี่ยเอาไว้ดักสัตว์เรียกว่าพงพางน้ำจืดนะพงพางละ12บาทเรือแหทานลำละ10บาทเรือแหโปงก็คือแหใหญ่ๆเป็นพงๆนะครับลำละ6บาทแหทอดคือเหวี่ยงเข้าไปเนี่ยลำละ1บาทเก็บดาบทุกชนิดนะครับใช้แหแบบนั้นมันเก็บหมดจับสัตว์แล้วเก็บหมดจับสัตว์น้ำเนี่ยในทะเลในแม่น้ำเก็บหมดมีรายการยาวเหยียดจนถึงสวิงกุ้งสวิงปลาเก็บหมดครับอันเล็กอันน้อยจับลูกนกน้ำคงจะเก็บหมดแล้วครับชะมงชะมวกสวิงกุ้งสวิงปลาเก็บคนละ12สตางค์ชะมวกคนละ11บาทเบ็ดลาวคนละ50ตังค์ครับใครไปปักเบ็ดก็เสียภาษีอีกเบ็ดลาวก็เสียภาษีเบ็ดธรรมดา100คัน50สตางค์พวกที่มารับการผูกขาดเก็บภาษีก็จะยื่นจำนวนเงินประกันเขาเรียกว่าเงินประมูลนะพวกที่มารับทำการผูกขาดเก็บภาษีก็จะยื่นจำนวนเงินประมูลกันใครให้เงินมากก็ได้สัมปทานไปนะไอ้ภาษีน้ำอากรค่าน้ำเนี่ยกษัตริย์ท่านไม่ได้เก็บเองท่านให้สัมปทานคนก็มาเสนอสัมปทานครับเหมือนทำสัมปทานมือถือเนี่ยเหมือนดาวเทียมนี่แหละครับมายืดประมูลใครเสียเงินมากคนนั้นก็ได้ไปสมัยรัชกาลที่4ภาษีชัยบาลขอผูกขาดเก็บภาษีในกรุงเทพและหัวเมือง37เมืองกับ8ตำบลภาษีชัยบาลนี่ประมูลนะครับจ่ายเงินเนี่ยให้เงินประมูล370ช่างประมูลนะครับ 29,600 บาทต่อปีภาษีชัยบาลยื่นเงินประมูลนะ 29,600 บาทโดยสัญญาว่าจะส่งเงินไปถวายพวกเจ้าขุนมูลนายดังนี้เวลาประมูลนี่มันมีรายการจ่ายทั้งหมด10คนนะครับ
จะให้เจ้าศักดินาเนี่ยเราไปประมูลก็ทำบัญชีครับเหมาปีหนึ่งภาษีชัยบาลบอกจะเก็บภาษีน้ำเนี่ย37หัวเมือง8ตำบลประมูลให้เงิน 29,600 บาทเจ้านาย10คนนะครับพระคลังมหาสมบัติคือพระเจ้าแผ่นดินเราพูดง่ายๆ314ช่างพระคลังเดิมส่วนตัว20ช่างถวายวังหน้า30ช่างสมเด็จพระเดชาดิศร1ช่าง10ตำลึงพระพิพิธโพคะภูเบน1ช่างกรมพิทักษ์เทเวศ1ช่างถวายกรมมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์10ตำลึงถวายกรมมหลวงวงศาธิราชสนิท1ช่างถวายกรมขุนสรรพสินปีชา10ตำลึงถวายพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้านพวงศ์10ตำลึงรวมทั้งหมดหลงจงนะครับ370ช่างภายหลังอากรน้ำขยับขึ้นสูงถึง 70,000 สมัยนู้นนะครับไอไปประมูลเนี่ยอันนี้ประมูล 29,000 ตอนหลังขึ้นมาถึง 70,000 ขึ้นมามากๆแสดงว่ากษัตริย์ได้เยอะครับแต่ประชาชนลำบากเพราะมันประมูลแล้วมันต้องไปเก็บเขาบอกว่าข้างหลังนี่อากรน้ำขยับสูงถึง 70,000 บาทการประมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ครับว่าเอาไปประมูลเท่านี้จะต้องเก็บได้มากวันนี้ถ้าเก็บน้อยกว่าขาดทุนนะครับเมื่อได้ยื่นเงินประมูลและเงื่อนไขที่จะถวายเงินหลวงถวายเงินอย่างทั่วถึงในหมู่ชนชาติศักดินาที่สำคัญขึ้นมาแล้วผู้ที่มีส่วนผลประโยชน์เกี่ยวข้องและที่มีอำนาจในแผ่นดินก็จะปรึกษาหารือกันในที่สุดนะก็ปรึกษาพร้อมกันว่าซึ่งราษฎรทำการปาณาติบาตอันนี้จะหาเรื่องเก็บนะครับเวลากษัตริย์จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเขาก็จะมีข้ออ้างนะเวลาเขาจะไถชาวบ้านเขาจะอ้างอย่างนี้นะครับกษัตริย์เขาประชุมกันพวกเจ้าขุนมนนายประชุมแล้วก็ประกาศซึ่งราษฎรทำการปาณาติบาตหาผลประโยชน์เลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพจะไม่ต้องเสียอากรค่าน้ำนั้นเห็นว่าเหมือนหนึ่งยินดีด้วยการทำปาณาติบาตหาควรไม่ซึ่งพระศรีชัยบาลทำเรื่องราวมาว่าจะขอรับพระราชทานทำอากรค่าน้ำนั้นก็ชอบอยู่แล้วเวลาจะหาเรื่องไถชาวบ้านนะครับก็อ้างว่าชาวบ้านจับสัตว์น้ำจับปลาจับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันเป็นการทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าให้ทำฟรีนี่ถือว่าไม่ดีครับถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยส่งเสริมให้ราษฎรทำบาปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเก็บค่าทำบาปครับอันนี้ก็คือวิธีการหรือความกระล่อนนะของศักดินาเก็บไปทั่วไม่มีอะไรจะอ้างบอกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปก็ได้เก็บค่าทำบาปเป็นอันว่าการที่ประชาชนตกเบ็ดตกปลากินนั้นเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งว่าด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าไม่เก็บภาษีอากรก็จะกลายเป็นเข้าด้วยกับพวกทำบาปมิจฉาชีพจึงต้องเก็บภาษีอากรเสียให้เข็ดนี่คือเหตุผลในการที่จะอ้างอิงเอาศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการขูดรีดไถประชาชนของชนชั้นศักดินาก็วันนี้ต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันล่วงเวลามากๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา15นาฬิกาใกล้เวลาบ่าย3แล้วนะครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้เรื่องที่อ่านมาเนี่ยมันก็วนมาที่เดิมแล้วครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นศักดินาอยู่แต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบมันกลายพันธุ์ไอ้ปัจจุบันจะมาเก็บบ้าโวแบบนั้นคงไม่แล้วนะครับคงไม่ได้แล้วนะประชาชนฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าประชาชนไทยต้องมีศักดิ์ศรี
ต้องมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาพเป็นเสรีชนสามารถพูดคิดในสิ่งที่มันถูกต้องนะไม่ใช่ปิดปากห้ามพูดห้ามวิจารณ์อะไรที่รู้ว่าจริงก็พูดไม่ได้ต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นความจำเป็นครับเป็นความจำเป็นของสิทธิเสรีภาพเป็นความจำเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ตลอดระยะเวลา76ปีมานี้วนเวียนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ประชาธิปไตยจนไม่มองอย่างอื่นแต่ประชาธิปไตยมันเป็นวิถีทางที่นำไปสู่การพัฒนานำไปสู่สันติสุขสันติภาพที่แท้จริงเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่รับเคราะห์คือเราคือประชาชนที่เขาเรียกว่าไพร่ฟ้าประสบนิกรราษฎรทั้งหลายแหละเวลามันมีปัญหาบ้านเมืองนี่คนที่รับเคราะห์คือเรานะครับไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านมีทรัพย์สินประมาณ 1.123 ล้านล้านรวยกว่าทักษิณชินวัตรไม่รู้กี่เท่าท่านไม่ได้เดือดร้อนครับน้ำมันลิตรกี่ตังค์ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วท่านวันๆก็มีแต่คนไปบริจาคอยู่บ้านอยู่เป็นวังครับไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็ดีแต่ทำให้ประชาชนก็เชื่อว่าท่านเป็นคนดีมีพี่หดก็ทำเป็นว่าลำบากยากแค้นอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างอยู่แต่ขอให้เคารพประชาชนขอให้เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วอย่ามายุ่งการเมืองอย่าไปสั่งทหารให้ปฏิวัติอย่าไปสั่งข้าราชการให้ยุบพรรคการเมืองและข้าราชการและทหารทั้งหมดต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่พวกท่านทำประชาชนในประเทศหลายๆประเทศเขาได้ให้บทเรียนมาแล้วนะครับอย่าให้ประชาชนถึงที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนสติก็คือว่าแม้ว่าประชาชนต้องการสันติสุขสันติภาพต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีแต่โดยทั่วโลกแล้วมันไม่เคยมีสันติวิธีครับเพราะว่าฝ่ายที่เอาเปรียบฝ่ายที่เป็นเผด็จการเนี่ยไม่เคยยอมไม่ใช่ไม่ยอมอย่างเดียวครับดูคุณทักษิณชินวัตรเป็นตัวอย่างคุณทักษิณกว่าจะกลับมาประเทศไทยได้ปีกว่าๆมาในฐานะอะไรครับเป็นจำเลยแล้วโอกาสตอนนี้ถูกยึดทรัพย์มีเท่าไหร่ยึดมีเท่าไหร่ไม่ใช่ยึดคำอายัดถูกอายัดไปหมดแล้วโอกาสจะถูกยึดก็มีไม่ยากครับแล้วประเทศนี้มันปกครองแบบไหนกฎมังกฎหมายศาลเลอะเทอะเลวร้ายกันไปหมดครับเอาเปรียบรังแกความไม่เป็นธรรมมันมีมากความไม่แน่นอนมันมีสูงความมั่นคงทางการเมืองแทบจะไม่มีมีแต่ข่าวไม่รู้วันไหนจะยุบพรรคเรื่องโนมินีเรื่องใบแดงต่อต้านประท้วงคัดค้านกล่าวหาด่าทอทุกวันนี้เวลาเราดูโทรทัศน์เราดูข่าวหนังสือพิมพ์มันก็มีแต่ข่าวของฝ่ายเผด็จการฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไตยองค์กรต่างๆก็ไม่มีความน่าเชื่อถือครับมันอยู่กับฝั่งเผด็จการหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นใหญ่ในประเทศนี้ทำตัวให้สมกับเป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นที่น่าชื่นชมถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่สมควรจะอยู่ครับก็เหมือนหลายๆประเทศใครที่ทรยศต่อประชาชนเนี่ยประชาชนจะไม่เอาไว้นะครับใครที่อยู่กับประชาชนประชาชนก็จะอยู่ด้วยใครที่รักประชาชนประชาชนก็จะรักด้วยใครที่ไม่รักประชาชนประชาชนก็จะไม่เอาไว้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ